จากนั้นครับทางด้านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับกำหนดจัดโครงการประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับนะครับเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่นะครับที่โรงแรมภูมิแมนจังหวัดขอนแก่นครับนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนะครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนางสาวสุกัญญาธีระกูลเลิศนะครับเลขาธิการคณะกรรมการการวิจัยนะครับแล้วก็ยังมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.กิติชัยไตรรัตนสิริชัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและก็ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวโครงการประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับนะครับเนื่องจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตแม้หน่วยงานทางสาธารณสุขจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทำให้การระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับนี่ลดลงเป็นลำดับนะครับด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้ทุนวิจัยโครงการท้าทายไทยในหัวข้อประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับนะครับโดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับเป็นหลักเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าโครงการนี้จะสามารถลดปัญหาพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนในอนาคตนะครับ